ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวสายปันทุ่งก็จะมาเฮ็ดเมนูต้มยำนำคนให้ลองชิมเบิ่งนะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะก็จะมีหอมหัวแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเทศจะมีใบมะกรูดอันนี้จะเป็นข่าค่ะตะไคร้อันนี้จะเป็นพริกตำใส่กับกระเทียมแล้วเรียบร้อยค่ะมีเกลือมีอันนี้พริกเผาค่ะน้ำสดค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้หน้ามะขามเปียกแล้วก็จะเป็นเครื่องปรุงรสค่ะมื้อนี้ต้มยำรวมมิตรจะเป็นต้มยำรวมมิตรไก่หมูปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะใส่เห็ดเฟียงน้ำค่ะตบท้ายนะคะด้วยหอมเปย์อันนี้บ้านเฮาจะเอิ้นหอมเปย์นะคะก็จะมีต้นหอมแล้วก็หอมป้อมอันนี้จะเป็นผักชีลาวค่ะอันนี้ใส่ก็คือขบวนการสุดท้ายหลังจากนั้นเดี๋ยวเฮามาเริ่มเฮ็ดกันเลยนะคะอันนี้เฮาต้มน้ำให้เดือดแล้วนะคะเนาะพอเฮาต้มน้ำเดือดแล้วเสร็จปุ๊บให้เฮาเอาหอมหัวแดงลงไปก่อนค่ะอันนี้คือเอาหอมหัวแดงลงไปก่อนเพื่อที่จะให้น้ำซุปเนี่ยมันหอมแล้วก็มีรสหวานของหอมหัวแดงตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเฮาก็เอาอันนี้ลงไปเลยค่ะนี่หัวข้าค่ะตะไคร้ค่ะเอาเครื่องเทศลงไปก่อนเลยใบมะกรูดลงไปเลยค่ะอันนี้คือตามใจชอบเลยค่ะถ้าเกิดว่าไส้หลายมันก็จะหอมคุณเลยค่ะอันนี้น้ำเฮาก็เดือดได้ที่แล้วค่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเฮาใส่พริกลงไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นพริกที่เฮาตำใส่กับกระเทียมแล้วเรียบร้อยค่ะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายค่ะอันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งเพิ่นก็มักเผ็ดนะคะมันก็ใส่หลายแน่หลังจากนั้นนะคะเฮาจะเติมเกลือแน่น้อยนึงค่ะเติมลงไปซ้ำนี่ค่ะเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพอเฮาชิมเบิ่งรสชาติแล้วมันจืดเฮาค่อยใส่ไปใหม่น้ำเดือดดีนะคะเนาะทีนี้เฮาก็จะเอาไก่ลงไปค่ะเพราะว่าไก่เนี่ยคือมันสุกเนี่ยก็มูเฮาก็สิเอาไก่ลงไปก่อนอันนี้จะเป็นส่วนปีกบนของไก่ค่ะอันนี้เฮาจะบ่สับนะเฮาจะใส่บิ่นชิดลงไปเลยเดือดดีอย่างขนาดเลยค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะหลังจากนั้นรออีกประมาณจาก10นาทีนะคะเนาะเดี๋ยวให้ไก่มันสุกแล้วเฮาก็ค่อยเติมหมูเติมปลาหมึกเติมกุ้งลงไปค่ะค่ะตอนนี้ไก่เฮาก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเฮาจะเติมเครื่องปรุงรสลงไปอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะนี่คือใส่ตามใจชอบของเฮามากหลายก็ใส่หลายค่ะแล้วก็เติมด้วยพริกเผาค่ะอันนี้พริกเผานะคะเฮาจะเติมลงไปเอาแค่พอประมาณก่อนถ้าเกิดว่าเฮาอยากเติมอีกก็ค่อยเติมทีหลังค่ะอันนี้มันจะเพิ่มสีสันเข้าไปค่ะพอใส่พริกเผาเข้าไปแล้วนะคะเนาะเฮาก็จะใส่น้ํามะขามเปียกอันนี้ยังบ่ต้องใส่หลายเด้อจ้ะเติมลงไปก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันบ่เปรี้ยวหรือว่าจังได๋เนี่ยเฮาก็ค่อยเติมอีกทีหลังสายบ้านทุ่งจะบ่ใส่น้ํามะนาวค่ะจะใส่เป็นน้ํามะขามค่ะหลังจากที่ไก่ได้ที่แล้วนะคะเนาะนี่เริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเฮาจะเอาหมูลงไปค่ะใส่หมูลงไปค่ะเดี๋ยวพอเฮาใส่หมูลงไปแล้วหมูเริ่มสุกเนาะค่ะเดี๋ยวเฮาก็จะเอาเห็ดเฟียงลงไปนี่ค่ะสีสันน่าทานมากเลยค่ะค่ะตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาก็จะเติมเห็ดเฟียงลงไปเลยนี่ค่ะใส่เห็ดเฟียงลงไปค่ะตอนนี้เห็ดเฟียงแล้วก็พวกไก่พวกหมูเฮาก็เริ่มสุกแล้วนะคะเนาะพอเห็ดเฟียงเฮาสุกค่ะนี่เริ่มสุกแล้วพอเห็ดเฟียงสุกนี่แบบนี้เฮาก็จะเอาปลาหมึกแล้วก็กุ้งลงไปค่ะถ้าเกิดว่าเอาปลาหมึกกับกุ้งลงไปแล้วเฮาก็บ่ต้องต้มโดนแล้วค่ะเพราะว่าปลาหมึกกับกุ้งอ่ะแป๊บเดียวมันจะสุกสีสันเป็นยังไงคะเป็นตาแซ่บเนาะนี่ค่ะกุ้งกับปลาหมึกพอเอาลงไปแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วค่ะเป็นไงคะสีสันน่าทานบ่ต้มยำน้ำข้นค่ะสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งต้มยำรวมมิตรค่ะ
ค่ะหลังจากที่ปลาเมืองกับกุ้งเฮากะนี่นะคะเริ่มเปลี่ยนสีเฮาจะรู้ว่าเพราะมันเปลี่ยนสีสิเพิ่มนี่มันสุกแล้วเพราะมันสุกแล้วเฮาก็มาชิมเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ารสชาติมันโอเคบ่แซ่บค่ะถ้าเกิดว่าแซ่บแล้วนะคะได้รสชาติได้ที่แล้วเฮาก็จะเติมอันนี้ค่ะต้มยำรวมมิตรน้ำข้นนะคะแล้วเฮาจะเติมนมสดลงไปค่ะนี่นะคะเติมลงไปเลยค่ะนี่ค่ะต้มยำรวมมิตรอันนี้จะมีไก่มีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูค่ะสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งที่นี่เพราะต้มยำรวมมิตรเฮาสุกแล้วนะคะเฮาก็จะโรยหน่าด้วยหอมนี่ค่ะโรยลงไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเฮาตักใส่สวยเลยต้มยำรวมมิตรสูตรสาวอีสานบ้านทุ่งค่ะเดี๋ยวห้อยหน่าด้วยหอมจักหน่อยนึงนะคะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวสาวอีสานบ้านทุ่งจะซิมให้เบิ่งนะคะเนาะแซ่บค่ะสาวอีสานบ้านทุ่งต้มยำรวมมิตรน้ำข้นสูตรเสร็จสับเรียบร้อยค่ะ